ช่วงนี้ครับอาจารย์ปราชญ์จากสถาบันสอนดนตรีปราชญ์มิวสิกนะครับเขาจะมีอะไรมาฝากกันนั้นตั้งใจดูดีๆนะครับถ้าตอนนี้ใครที่มีกีตาร์ข้างตัวหยิบมาแล้วสแตนบายเพราะอาจารย์ปราชญ์เขามีสิ่งดีมอบให้เชิญเลยครับสวัสดีครับรายการ Musicology ครับในส่วนของ Lesson นะครับวันนี้เป็นตอนที่3ของBlues Color นะครับพูดถึงเรื่องการเล่นริทึมที่มันมีสีสันนะครับพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ของลิกนะครับคาแรคเตอร์ลิกล่างเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอินโทรนะครับลิกที่เป็นอินโทรนะครับซึ่งวันนี้ยังมีลิกที่เป็นอินโทรของมือกีตาร์บลูส์ชื่อดังนะครับเป็นมือกีตาร์บลูส์ผิวขาวความจริงมือกีตาร์บลูส์ผิวขาวที่ดังๆอ่ะบอกว่ามีเยอะไหมมีไม่เยอะนะครับที่เป็นบลูส์จริงๆเลยก็อย่างสตีวีเลย์วอนเนี่ยเป็นมือกีตาร์บลูส์ผิวขาวอิริค คลัปตันเป็นมือกีตาร์บลูส์ผิวขาวนะครับไมเคิลบลูมฟิลด์นอกนั้นเนี่ยผมว่ากว่า 80% เป็นมือกีตาร์บลูส์ผิวดำเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าดนตรีบลูส์เป็นดนตรีของเขานะครับเขาเป็นคนคิดของเขามานะอ่ะลองดูลิกอันนี้ก่อนนะครับผมจะพูดถึงอินโทรลิกของสตีวีเลย์นะครับแล้วก็ริทึมการเล่นแบบของสตีวีเลย์ด้วยนะครับจะได้คือการที่เราต้องมีไอเดียหลายๆอย่างในการเล่นนะเพราะเวลาเล่นหลายๆรอบมันจะได้มีเรื่องเล่นนะครับไม่งั้นมันเล่นซ้ำๆมันน่าเบื่อนะเดี๋ยวนี้เป็นคีย์ E เหมือนกันนะครับในสตีวีเลย์เนี่ยเพลงนี้นะลองเล่นดูเวลาดีดเนี่ยผมนิ้วผมอยู่ที่สาย5สาย2ช่อง5แต่ผมดีดกับสายเปิดนะครับเห็นไหมครับดีดคู่กันนะครับดูอีกทีนะครับเป็นช้าเวลาเล่นพอเราเล่นได้เริ่มจากช้าๆนะและสิ่งสำคัญของการเล่นบลูส์ที่เคยพูดถึงไปแล้วก็คือสัดส่วนที่มันเป็นชัฟเฟิลคืออะไรคือหน้ายาวหลังสั้นนะครับผมได้เล่นมันไม่ใช่ส่วนนี้แล้วนะครับส่วนนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นเอทโน้ตนะครับไม่ได้เหมาะกับดนตรีบลูแต่เหมาะกับดนตรีโฟล์คเหมาะกับดนตรีแบบอื่นนะครับงั้นเล่นมันจะมีเสียงสายรบกวนมันเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์แบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องริทึมของเขานะครับเล่นในคีย์ E นะครับเราเล่นอย่างนี้ E ลิกบลูส์แบบนี้เราเล่นแบบนี้ก็ได้ก็ได้เสียงแบบหนึ่งนะครับแต่เวลาที่เราต้องการเล่นเราต้องการให้ริทึมมันแน่นๆเนี่ยผมจะเล่นอย่างนี้เลยผมดีดเล่นแค่2สายนะครับแต่ผมดีด6สายเลยแต่สายอื่นเนี่ยมันบอดด้วยนิ้วนี้เห็นไหมครับผมค่อยๆดีดนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ดีดครับเสียงมันไม่อิ่มอ่ะนะครับพอเราดิบก็เสียงเขาเรียกว่าเสียงเพอร์คัสซีฟตามศัพท์เทคนิคของการเล่นริทึมนะครับเพอร์คัสซีฟก็มาจากเพอร์คัสชันนั่นแหละเสียงแบบนะครับนะผมเล่น ค่อยๆฝึกจากคลีนโทนก็ได้นะครับลองเล่นนะครับให้มันมีเสียงนะครับหนูฝึกมืออย่างนี้ก่อนหน้ายาวหลังสั้นตึกตะตึกตึกนึกเวลาเล่นได้ทึมนึกถึงกลองไปด้วยนะครับแต่ต้องคอนโทรลนิ้วนี้ดีๆนะถ้าเล่นคอนโทรลนิ้วเองมาอันนี้ก็งานวัดครับอันนี้ก็ไม่บลูแล้วนะครับก็ลองไปทำความเข้าใจนะครับลองหาเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่อง blues color ตรงนี้นะครับลองเอาเวลาในชีวิตของเรานะครับไปฝึกดูแล้วกันถ้าคุณรักและคุณชอบแล้วมีความฝันว่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณเคยฝันและคุณเคยเห็นจงก้าวไปให้ถึงแล้วกันนะครับช่วงนี้เบรกก่อนละกันช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่แต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรกลับมาเจอกันที่ Musicology สักครู่ครับ